เมื่อวานนี้คุณชัชชาติที่เรานำเสนอไปวิ่งจากสวนลุมไปสวนรถไฟไปร่วมกิจกรรมเปิดสนามรถเด็กไถอ่ะไถเอาขาไถอ่ะระหว่างวิ่งเนี่ยปรากฏแถวพญาไทไปดูคลิปเถอะท่านผู้ชมไอ้ที่บอกว่าท่อทิพย์หรือท่อดัมมี่เนี่ยหนักมีแล้วถึงแล้วโอเคดีใจด้วยนะข้างหน้าอย่าไปโดนถนนนะระวังนักเรียนไปยังช่วงเนี่ยค่ะตรงนี้นะใช่มันเป็นท่อทิพย์ท่อตันนั่นนะครับคุณผู้ชมท่อดัมมี่น้ำขังรอการระบายนะครับแล้วเขาไม่ยอมจอดคืนที่เราในหน้าตึกคุณสาหน้าตึกคุณสานะครับไม่ได้จอดคืนเป็นท่อทิพย์ก็ดีมากเลยต้องแยกไปด้วยนะหน้าปั๊มหน้าปั๊มเขตไปเลยหน้าปั๊มโอเคขอบคุณหน้าปั๊มอะไรเอ่ยหน้าปั๊มเอสโซครับหน้าปั๊มเอสโซนะครับท่อทิพย์ครับคุณผู้ชมเชื่อกันกรุงเทพน่าจะมีท่อดัมมี่แล้วยังมีท่อดัมมี่ด้วยท่อดัมมี่นะครับหน้าเอ็กซิสแบงค์หน้าเอ็กซิสแบงค์นั่นแหละท่านผู้ชมเมื่อวานนี้คือฮากันจริงๆท่อทิพย์ท่อทิพย์นั่นนะครับคุณผู้ชมเช้านี้คุณชัชชาติให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้บอกที่ไปเจอมาคือคุณชัชชาติบอกว่าหลังไปเจอก็เห็นปัญหาก็สั่งการให้รองผู้ว่าไปดูแลแก้ไขใช่ไหมซึ่งเป็นปัญหาเส้นเลือดฝอยนะคะดังนั้นคนที่นั่งบริหารอยู่ข้างบนจะไม่เห็นปัญหาแต่ว่าพนักงานกวาดถนนของกรุงเทพที่มีมากกว่า 10,000 คนแล้วกระจายอยู่แต่ละเขตแต่ละจุดก็จะรู้ปัญหาถ้าช่วยกันแจ้งมาก็จะได้แก้ไขปัญหาให้ทั้งกรุงเทพค่ะขณะเดียวกันนะคะท่านผู้ว่าบอกว่าเดี๋ยวจะฝึกให้พนักงานกวาดถนนใช้งานแอปพลิเคชันทราฟฟี่ฟองดูให้เป็นจะได้แจ้งปัญหามาทั้ง2ทางค่ะพนักงานกวาดซึ่งเป็นแนวหน้าเป็นข้อเชื่อมของกทม.กับประชาชนจะเข้าทราฟฟี่ฟองดูขณะที่ตรงไอ้ท่อทิพย์ที่ว่านี่เห็นให้ผู้อำนวยการเขตพญาไทไปแก้ใช่ไหมคือท่อทิพย์เนี่ยมันเป็นเรื่องปัญหาที่เลือดฝอยจริงแล้วเจ้าที่กวาดถนนเรามีหมื่นคนน่ะถนนเส้นหลักทุกเส้นรวมทั้งเส้นรองด้วยมีเจ้าที่ดูอยู่ขอให้แค่เจ้าที่เนี่ยแจ้งมาตัวแค่นี้เราจะได้ปัญหาทั้งกรุงเทพภายใน1วันเลยอ่ะเจ้าที่เขากวาดอยู่ทุกวันน่ะคนละ1กิโลเมตรดังนั้นถนนในกรุงเทพหมื่นคนก็หมื่นกิโลเมตรจุดไฟดับจุดน้ำท่วมตรงไหนที่เป็นปัญหาเรื่องเล็กๆแต่เป็นเรื่องใหญ่ของพวกเรานะก็แค่วันนี้ก็จะเห็นปัญหาหมดเลยแล้วเราก็ฝึกให้เจ้าที่กวาดเจ้าที่รักษาความสะอาดเนี่ยใช้ทราฟฟี่ฟังดูให้เป็นด้วยแล้วก็จะแจ้งสองทางคือทางหนึ่งเขาเอาทราฟฟี่ฟังดูแจ้งทางการเขาแจ้งหัวหน้าหน่วยรักษาความสะอาดเขาสองทางก็จะเห็นปัญหาละแต่ก่อนเราไม่เคยบอกว่านี่คือหน้าที่ของเขาไม่ใช่จ็อบเดสคริปชันเขาเขาก็ไม่รายงานเข้ามาต่อไปแค่เปลี่ยนวิธีคิดเองว่าช่วยรายงานจุดเสี่ยงด้วยอย่างเมื่อวานที่ไปปฏิพัฒน์ก็มีไฟมืดทั้งถนนเลยหรือว่ามีทางม้าลายที่ไฟดับบางจุดซึ่งพี่น้องที่เพื่อนเราที่กวาดถนนเนี่ยเห็นอยู่แล้วก็บอกช่วยแจ้งมาแล้วเดี๋ยวเราแก้ให้อันนี้ผมว่าง่ายเลยครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ฟังดูตอนนี้เรามีคนแจ้งมาประมาณ 73,000 เรื่องนะเราแก้ไขไปแล้ว 30,000 เรื่องโดยผมไม่ต้องสั่งการเลยอ่ะเพราะนี่คือเปลี่ยนมิติแล้วก็ไม่ได้ใช้ตังค์อะไรเพราะว่ามันก็เงินที่ต้องซ่อมอยู่แล้วแค่ได้เวลาคืนมาเวลาที่ซ่อมได้เร็วขึ้นก็ทำให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นของตัวมันเองอ่ะในเรื่องเวลาที่ลดลงครับนี่พนักงานกวาดถนนจะเป็นกำลังหลักในการสำรวจตรวจสอบปัญหาระดับเส้นเลือดฝอยที่อธิบายขยายความออกมาอย่างนี้ท่านผู้ชมพูดถึงเรื่องท่อเมื่อวานนี้ก็คือฮาอยู่เหมือนกันคือ Facebook สำนักการระบายน้ำกทม.โพสต์คลิปการทำงานของเจ้าหน้าที่กองระบบท่อระบายน้ำขณะกำลังตรวจสอบและล้างทำความสะอาดท่อและบ่อสูบน้ำเตรียมพร้อมรับหน้าฝนหลายจุดเลยปรากฏว่านี่มีการระบุว่าขยะยิ่งเพิ่มท่อระบายน้ำยิ่งตันขอความร่วมมือประชาชนไม่ทิ้งขยะลงท่อระบายน้ำกันนะคะภาพชุดที่เพจเอามาลงเนี่ยเดี๋ยวดูมียกก้อนขยะหมวยเดี๋ยวพี่ดูสิค่ะนี่ดูฮะเป็นก้อนขยะนะคะมีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าเป็นก้อนไขมันค่ะที่จับตัวกันเป็นก้อนขนาดใหญ่กำลังยกออกจากท่อระบายน้ำค่ะนี่เป็นไวรัลเลยนะคะมีคนเข้าไปกดไลค์มากกว่า 15,000 ครั้งแล้วก็ถูกแชร์ไปอีกเป็นจำนวนมากค่ะไม่น่าเชื่อนะก้อนใหญ่มากทำให้เห็นว่าประชาชนต้องร่วมมือค่ะไม่อย่างนั้นลอกกันไม่ไหวหรอกครับผู้ชมฮะถ้าไม่ร่วมมือกันคนละไม้คนละมืออย่างนี้ขณะที่อีกสักประเด็นหนึ่งไหมกรณีคุณชัชชาติเมื่อวานเห็นบอกว่าช่วงกลางวันแอบไปทำบุญนะใส่ชุดขาวมาเลยที่วัดไก่เตี้ยไปที่ลานคนเมืองเมื่อวานนี้ฉายภาพยนตร์กรุงเทพกลางแปลงเรื่องแพรดำท่านผู้ชมไปถึงเนี่ยฝนมีนิดๆนะค่ะคุณชัชชาติเหมือนก็ไม่อยากเข้าไปเดี๋ยวจะเสียสมาธิเพราะคนมาแห่พอเริ่มเห็นพวกมาถ่ายรูปเดี๋ยวไม่ได้ดูหนังกันก็เลยใช้โอกาสนั้นเป็นเหมือนการแนะนำ
อาหารค่ะเป็นร้านคนเมืองสตรีทฟู้ดไปดูบรรยากาศดูก็แล้วกันอ้าวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีอัดหมูคิดถึงอัดหมูนะวันนี้นี่เราอยู่ที่ลานคนเมืองพอดีผมไปงานมีงานที่วัดไก่เตี้ยเอาเลยชุดขาวเลยไม่ใช่คือเขาบอกให้ใส่ชุดขาวทำบุญไม่ใช่ไม่ใช่ชุดขาวเลยที่เห็นหน้าน้องดูยากเรื่องนี้หรอดูยากดูยากเพราะว่าหนังปีอาจารย์เกิดหรือยังเอ่ยก็วันนี้ฉายแพดำเป็นหนังของคุณรัตเปสนีถือว่าเป็นหนังเรื่องถังไทยเรื่องแรกที่ไปฉายในเทศกาลนานาชาตินะคะที่เบอร์ลินปี2504แล้วก็จริงๆคุณผมเกิดอย่างเนี้ยคุณรัตก็เป็นคนที่จริงๆมีโอ้ยที่ต้องดีใจค่ะมาจากเมืองกาญเลยนะคะจริงดิจริงค่ะมาจากเมืองกาญเลยพรุ่งนี้วันดิพรุ่งนี้มีเรื่องอะไรคะพรุ่งนี้ไม่มีครับอาชีพอะไรไม่มีจริงเหรอขอถ่ายรูปหน่อยนะครับกินอะไรกันจ้ะพวกเราเอาละครับคุณผู้ชมรับทานอาหารเย็นกันมาจากเชียงใหม่ยังครับจริงครับมาไกลนะเดี๋ยวเราไปดูหนังกันดีกว่าคุณผู้ชมเฮ้ยผมอยากไปหาอะไรกินก่อนป่ะเดี๋ยวเราเดินหาอะไรกินกันเยอะเลยโอ้โหด้วยชิมเลยนะได้เลยหยิบให้เราได้ๆๆมาถึงกระโพดเลยคุณผู้ชมนี่ถ่ายเลยถ่ายกระโพดพอพอแล้วขออยากกินไหมที่มันหวานๆหวานๆค่ะของฟรีโคตรอร่อยเลยกันก็มีนะคะป๊อปคอร์นยี่ห้อไทยครับเอออร่อยมากเลยอ่ะอร่อยมากเออเยอะเลยอ่ะอร่อยมากนี่ก็ขั้วเก่าเนี่ยนี่อะไรเนี่ยมะม่วงอะไรเนี่ยมะม่วงมันเนซ่าครับอันนี้ชอบกันมาจากไหนเนี่ยราคาเท่าไหร่เนี่ยมาพร้อมตลาดครับไปมั้ยมาจากปักทองครับขายดีมั้ยโอเคดูมันเปรี้ยวนะเปรี้ยวมั้ยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่อะไรนี่หอนกระแตงครับผมกระแตงอะไรเกี๊ยวทอดครับเกี๊ยวทอดครับโอ้มาจากไหนเนี่ยมาจากสมุทรสาครอะไรขายดีผมมาจากสมุทรสาครเลยกันขี่รถไปจากสมุทรสาครเลยครับผมมีปลาหมึกด้วยนะครับผมปลาหมึกตัวจิ๋วเนี่ยมีตัว20กับตัวละ10แล้วมันควรจะมายุ่งกันแต่ควรจะอยู่เกรงใจคนดูหนังเดี๋ยวจานต้องว่าคนดูหนังก็อยู่อย่าเป็นดังขายอะไรเนี่ยขายไข่มุกกระทะขายดีไหมขายไม่ได้ดูทำเองเหรอเนี่ยนี่เนื้ออะไรนี่ย่างกุ้งจ้าจ้าเอาห้ามาเลยกันหรือข้าวยังไม่ได้กินข้าวนี่ก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจนะขายดีไหมเนี่ยไม่ต้องแหมไม่ต้องแหมไม่ต้องแหมเศรษฐกิจมันตกสะเก็ดนะตกสะเก็ดมันต้องพยายามหาที่ขายอาจารย์โอเคขออนุญาตกินโชว์เลยได้ไหมกินโชว์ได้เลยรีวิวหน่อยนะครับท่านพ่อค้าอยู่ที่จะกล้ารีวิวไหมวะกล้าเอาเลยจ้าไม่ได้อร่อยจะมันมีมันหน่อยนะดูนี่ไปวิ่งนั่นแหละครับท่านผู้ชมฮะโอ้โหแวะแหลกเลยไข่นกกระทาทอดนี่ผมก็ชอบอ้อยควันลอดช่องสิงคโปร์เห็นบอกว่าสิงคโปร์ทำไมถึงเรียกเขาบอกแป้งเป็นสิงคโปร์แป้งจากสิงคโปร์หรือแป้งแบบสิงคโปร์พูดง่ายๆแล้วไปเอาเสือไวนิลกับทีมงานแล้วมานั่งแพดำเห็นว่านั่ง4นาทีจบค่ะหนังจบโอ้อาหารแบบอันนี้คือที่ดักซื้อไปเมื่อสักครู่นี้ครับเสร็จสับก็มีการบอกกล่าวกับประชาชนนอกจากเรื่องพ่อค้าแม่ค้าคุณชาชาก็ขอบคุณที่ได้เอาของมาขายสร้างความสุขกันแบบนี้กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็บอกว่าเทศกาลนี้จะไม่สำเร็จถ้าไม่มีพวกเราถ้าไม่มีคนดูก็ไม่มีความหมายก็มากันเยอะๆฝนไม่ต้องกลัวหรอกเราไม่ใช่น้ำตาลเราไม่ละลายเปียกนิดเปียกหน่อยแต่แค่ต้องระวังเด็กๆเดี๋ยวน้องจะไม่สบายก็ขอบพระคุณทุกคนนะคะที่มาช่วยกันทำให้กรุงเทพน่าอยู่ขึ้นดีขึ้นค่ะท่านผู้ชมแน่นอนกรุงเทพกลางแปลงมีการไปโพสข้อความอ้างอิงสำนักข่าวบางสำนักนี่เอาไปนำเสนอเป็นเรื่องใหญ่โตทีเดียวแล้วต่อมาก็ลบกันแทบไม่ทันเนี่ยท่านผู้ชมฮะก็คือกรณีไปกล่าวอ้างว่าไปจ้างมาเนี่ยเท่าไหร่นะ8ล้านใช่ไหมค่ะหรือยังไงท่านผู้ชมคุณชัดชาติเมื่อเช้านี้ยืนยันจัดกลางแปลงกรุงเทพนะไม่ได้ใช้งบประมาณมีผู้สนับสนุนสั่งรองผู้ว่าสานนท์หวังสร้างบุญไปชี้แจงรายละเอียดแต่คุณชัดชาติก็ไม่ว่านะบอกก็ขอบคุณช่วยตรวจสอบทำให้โปร่งใสหนังกลางแปลง3วันยังไม่มีมิติที่ลึกกว่าหนังกลางแปลงมันช่วยเศรษฐกิจเส้นเลือดฝอยแล้วทำให้เห็นถึงอดีตที่สวยงามของกรุงเทพหลังความวุ่นวายต่างๆที่เราได้เห็นกัน
ฟังเสียงดูเถอะจะเอาเงินที่ไหนมาล่ะเออไม่มีครับไม่มีนะใครจ่ายผมว่าก็เป็นอย่างที่บอกมันเป็นแรงของคนที่มาร่วมมือกันอ่ะแล้วเราไม่ได้มีเราไม่ได้ใช้งบมานะจ้าจากสถานที่อ่ะแล้วก็อาจจะมีพนักงานกวาดซึ่งก็กวาดอยู่แล้วไงนั้นผมว่าก็ไม่เป็นไรครับผมว่าทุกคนมีสิทธิ์ให้ความเห็นได้เราก็ชี้แจงไปนะครับไม่เป็นไรก็ดีครับจะได้ตรวจสอบให้โปร่งใสสารนุ่มต้องทำให้เรียบร้อยต้องชี้แจงงบรายละเอียดต่างให้ประชาชนเข้าใจก็ขอบคุณนะผมว่ามีการคอยติมาเราจะได้เอาอันนี้มาชี้แจงก็อย่างที่อาจารย์พูดครับไม่ได้ใช้งบประมาณเราก็มีลิสต์ของคนผู้สนับสนุนชัดเจนนี้เดี๋ยวอาจจะแถลงอีกทีนึงให้มันชัดเจนครับว่าใครสนับสนุนบ้างครับมีแม่ค้าจำนวนมากเลยแบบมาเหมือนกับมาก่อนเลยบอกว่าขอบคุณที่ให้โอกาสเขาได้ขายของมีแม่ค้าคนหนึ่งแบบขายบอกว่า4ปีไม่เคยขายดีเท่านี้เลยเพราะว่าเราไม่ได้คิดตังค์ด้วยนะเพราะถือว่าเป็นพื้นที่สาธารณะไงผมว่าอันนี้แหละถ้าเกิดเราจัดกระตุ้นเศรษฐกิจตามเขตต่างๆมีถนนคนเดินมีที่ให้พ่อค้าแม่ค้าเอาของมาขายบ้างอย่างน้อยเปิดช่องหายใจให้ผมมองมิติของหนังกลางแปลงไม่ได้มองในมิติของศิลปะอย่างเดียวแต่มองถึงเศรษฐกิจด้วยผมว่านี่ก็เป็นวิธีที่กระจายรายได้ลงพื้นที่เหมือนกันเพราะผมว่าหนังกลางแปลงเป็นมิติที่ลึกกว่าแค่ศิลปะนะมันหมายถึงเศรษฐกิจของรากหญ้าเลยอ่ะคนเดินทางมาจับจ่ายใช้สอยกินกันอะไรเงี้ยเพราะที่ผ่านมาเราอาจจะเข้าห้างกันหมดถูกป่ะมันก็จะกลายเป็นรายใหญ่ที่ได้แต่พอเรากระจายลงมาที่เส้นเลือดฝอยที่แทนที่จะดูหนังในห้างก็มาดูหนังกลางแปลงคนที่ได้คือแม่ค้าขายอ้อยควันขายปลาหมึกปิ้งอะไรเงี้ยก็คือแม่ผมก็โทรมาตีสี่เลยบอกแม่อยากกินปลาหมึกปิ้งผมแม่มองแม่ดูข่าวบอกเดี๋ยวส่งให้หน่อยบอกว่าวันนี้เขาไม่มีเดี๋ยวรออาทิตย์หน้าเดี๋ยวจัดให้นี่คุณผู้ชมแต่จริงๆคุณชัชชาติอย่างที่บอกก็ตรวจสอบไปเรื่องดีนะแล้วเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันน่าแปลกที่ยังมีคนตั้งข้อสงสัยคัดค้านอย่างกรณีกรุงเทพกลางแปลงก็เรื่องอย่างนี้ขนาดกองทัพท่านยังบอกเลยเรื่องดีๆใครก็ทำได้กองทัพเนี่ยโอ้ฉายหนังกลางแปลงทำมาตั้งแต่ปี62นะทำมาต่อเนื่องเลยนะแต่ก็ไม่ได้มีใครไปตรวจสอบนะ11:23 น.เพราะเห็น